แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกลับมาช่วงนี้ติดตามภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีมีการสรุปภาพรวมหลังลงพื้นที่มหาสารคาม101 5และ6พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะไปแก้ไขปัญหา3เรื่องด้วยกันทั้งเรื่องแก้ไขน้ำท่วมภัยแล้งซ้ำซากนะคะมีเรื่องของแก้ไขปัญหาเรื่องของหนี้แล้วก็ยาเสพติดด้วยนะคะก็เตรียมพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มีราคาเพิ่มสูงขึ้นค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจราชการที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทั้งยามน้ำท่วมและน้ำแล้งที่อำเภอเสรภูมิและอำเภอหนองพอกค่ะหวังบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่จากนั้นไปที่โรงพยาบาลพลทองอำเภอพลทองนะคะไปติดตามการใช้บริการและความพร้อมเรื่องเครื่องมือแพทย์ซึ่งท่านนายกได้สรุปภาพรวมการลงพื้นที่2วันติดทั้งมหาสารคามและร้อยเอ็ดค่ะเดินหน้าแก้ไขปัญหา3ปัญหาต่อเนื่องทั้งปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งปัญหาหนี้นอกระบบและปัญหายาเสพติดขีดเส้นตาย90วันต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมทั้งยึดทรัพย์และบังคับใช้กฎหมายทั้งนี้นายมรียังสั่งให้ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรมุ่งพัฒนาส่งเสริมข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ให้ติดอันดับโลกอีกด้วยไปฟังเสียงท่านนายกค่ะนโยบายหลักของรัฐบาลเราที่ต้องดูแลให้พี่น้องมีน้ำใช้อย่างสมบูรณ์นะครับเรื่องน้ำเป็นประเด็นสำคัญในการทำเกษตรกรนะครับที่พวกท่านต้องการน้ำมีรัฐมนตรีชื่อน้ำแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำไม่มีปัญหาครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าในเขตนี้มีข้าวกุลานะครับซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกมีคนนิยมชมชอบมากก็ได้มีการพูดคุยกับกระทรวงเกษตรให้สนับสนุนให้มีการพัฒนาสายพันธุ์นี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกและทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นไปครับเรื่องสาธารณสุขคนแก่คนเฒ่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเราจะเอาหมอไปหาที่บ้านครับรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการที่ผู้ให้กู้ชาร์จดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมเราต้องจัดการกับพวกนี้ให้หมดสิ้นไปครับถ้าเกิดใครเป็นหนี้ที่ไม่เป็นธรรมขอให้ไปแจ้งที่นายอำเภอแล้วเขาจะช่วยบริหารจัดการเพื่อให้พวกท่านไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยราคาโหดอีกต่อไปปัญหายาเสพติดก็เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งตอนนี้นโยบายหลักของรัฐบาลเราคือพยายามแยกผู้เสพออกมาออกจากชุมชนไปบำบัดก่อนที่จะคืนเข้าสู่อ้อมกอดของพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผู้ค้ายาต้องถูกจัดการโดยเด็ดขาดจากกฎหมายครับยึดทรัพย์ทันทีไม่ให้มีการเอาเงินไปทำยาเสพติดต่อไปครับพวกเราทุกคนจะช่วยกันขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยรู้แล้วว่าท่านนายกเตรียมสู่หน้าฝนจริงๆประชาชนให้ผ้าขาวม้าไว้เยอะและยืนยันว่าผ้าขาวม้าไทยไม่ร้อนใส่ได้ทุกยามโอกาสไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือฝนนะคะการลงพื้นที่ตรวจราชการภาคอีสานของท่านนายกครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากหลายคนมาขอเซลฟี่ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและถือโอกาสนี้ถามเรื่องเงินดิจิตอล 10,000 บาทค่ะท่านนายกยืนยันสิ้นปีได้แน่นอนและเปิดตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายเผ่าภูมิโรจนสกุลนะคะเป็นการยืนยันให้ชาวบ้านมั่นใจเงินหมื่นมาแน่ท่ามกลางเสียงปรบมือดีใจและตะโกนเชียร์ให้นายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ